มันตรวจเช็คร่างกายใช่ไหมเสียงได้อยู่นะคุณปีนะพอได้ใช่ไหมแล้วเมียเด็กอายุ19เองอ่ะโอ้โหเอาอย่างนี้อายุเป็นเพียงตัวเลขเงินในบัญชีก็เช่นกันเพราะตังหมดแล้วไงคะตาก็เลยมาร้องสื่อนิดนึงตาชูชาติ70ปีแล้วนะคะเป็ดปิ๊ดดังอยู่บอกว่าถูกเมียเด็กค่ะชื่อว่าแพรพานทองมีต้องอ่านชื่อดีๆนะแพรพานทองอายุ19บอกหลอกทั้งเงินหลอกทั้งใจหมดตัวแล้วแล้วถามว่าตอนนี้เมียเด็กอยู่ไหนหนีไปมีผัวใหม่อ้าวใช่มันเจ็บตรงนี้แหละมันช้ำตรงนี้แหละก็เลยกลายเป็นเรื่องเลยนะคะเกิดขึ้นเมื่อต้นปีเองค่ะ29มกราคมคือตัวตาเองกับเมียเด็กอะนะผูกข้อไม้ข้อมือข้อแขนกันสู่ขอเป็นเรื่องเป็นราวกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงสินสอดอะ 20,000 ทองอีกบาทนึงตามหน้าจอเลยและที่เห็นเนี่ยนะก็จะมีเลี้ยงหมูก็คือถอยหมูมาให้50ตัวเปิดฟาร์มให้กับฝั่งบ้านผู้หญิงเนาะ 50,000 บาทเลี้ยงไก่ด้วย500ตัวซื้อไก่มาให้เขาเลี้ยง 5,000 บาทถอย iPhone 13มาให้ด้วย 20,000 บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะหลายครั้งเป็นแสนเหมือนกันเนาะอุ้ยอ้าวแล้วเผอิญตาเองก็พอได้เมียก็ไปอยู่บ้านเมียเด็กอยู่ได้5วันเมียเฉดหัวออกจากบ้านค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของเมียเปลี่ยนไปล่าสุดเห็นบอกว่าไปมีคนอื่นแล้วคือคุณตาเนี่ยโทรศัพท์ไปหาเมียเมียเด็กบอกว่าตอนนี้หนูอยู่กับผัวใหม่แล้วนะหนูมีคนใหม่แล้วป้าป๊าเรียกป้าป๊าด้วยนะป้าป๊าออกจากบ้านหนูไปเถอะน้ำตาตกในเลยโดนเมียเทค่ะฟังคุณตาหน่อยค่ะสั่งเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วเขาก็เอาสั่งเอาหมูมาแล้วหมูไก่มาแล้วเขาก็หนีไปไม่ยอมมาเลยผมก็โทรสั่งหลายเที่ยว เขาก็ไม่ยอมกลับมา มารู้อีกทีเขาก็ไปอยู่กับผัวใหม่เขา เขาก็ยอมรับผัวใหม่เขาก็รับโทรศัพท์ด้วย แล้วเขาบอกคุณตาว่าไงคะผัวใหม่เขาบอกตอนหลังนี่เขาก็บอกหนูอยู่กับบอกกับป๋าว่าผมมีผัวใหม่แล้วตอนนี้ก็ซื้อโทรศัพท์ไอโฟนให้หนึ่งเครื่อง 20,000 บาทแล้วยังจะมาทิ้งป๋าไปอีกไงป๋าเจ็บใจมากที่โดนน้องหลอกอยากจะขอให้สื่อเนี่ยช่วยบอกกับเขาด้วยใจตานะสงสารยิ่งเนาะโน้น้ำตาซึมเลยอะที่ต้องลงบันทึกประจำวันไม่ใช่อะไรคือเมียเด็กเอามอเตอร์ไซค์ของตาแกไปด้วยไงแกก็บอกเอามอเตอร์ไซค์ตามาคืนที่กลัวว่าจะเอาไปก่อเหตุไม่ดีนะคะเมื่อวานนี้เพื่อความเป็นธรรมเราก็เลยไปบ้านฝ่ายหญิงค่ะอยู่ที่บ้านใหม่คลองเทียนนะคะเพื่อให้ฝ่ายหญิงได้เปิดใจบ้างค่ะบอกว่าผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานกับตาชูชาติจริงๆแต่อยู่ด้วยกันแล้วหนูกดดันอะพี่ทนไม่ได้คือตาเขาชอบพูดจาดูถูกเขาเรียกป้าป๋าเนาะป้าป๋าเขาชอบดูถูกหนูหาว่าหนูว่าขายตัวขอตังปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออะมาขอตังว่าอย่างนั้นนะคะขอตังปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บก็ได้แล้วนี่เธอใช้คำนั้นนี่นี่นี่ตอนที่กำลังหวานชื่นกันอยู่ใช่ไหมใช่สู่ขอทองบาทนึงเมื่อกี้ใส่คอให้เห็นไหมคะที่คอเธอแล้วก็เงินอีก 20,000 ค่ะหนูรู้สึกไม่โอเคหนูอึดอัดมากเลยหนูไม่เป็นอิสระเลยจะออกไปไหนไปซื้อของร้านค้าก็ไม่ให้ไปหนูไปกับคนอื่นก็ไม่ได้นะคะเธอก็บ่นออกมาส่วนเรื่องเงินกับมือถือนะคะเธอบอกว่าป้าป๋าให้โดยเสน่หามันเป็นสิทธิ์ของหนูหนูไม่คืนตอนนี้เลิกแล้วก็คือเลิกน่ะเพราะว่าอะไรเธอบอกว่าเธอเองก็ได้เสียกับตาไปแล้วก็คือเป็นเมียตาไปแล้วอันนี้ถือว่าเป็นสมบัติที่ตาให้หนูหนูไม่คืนนะถือว่าเป็นค่าตัวที่เสียไปฟังเธอค่ะคุณป้าเขาว่าดูถูกหนูค่ะเขาแบบว่าเขาพูดยังไงอะหนูว่ายอมรับเขาว่าหนูว่าขอตังค์เขาเนาะแต่ไม่ได้บังคับเขาค่ะเขาพูดหนูกับมาว่าคนอย่างเธออะแค่หาตังค์ปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บก็ได้แล้วค่ะเขาพูดกับหนูอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นคำดูถูกใช่ค่ะหนูแบบหนูไม่โอเคเลยค่ะเนี่ยที่เราผูกข้อไม้ข้อมือกับเขาเนี่ยตอนนั้นก็ยังเป็นภรรยาเขาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วได้อยู่กับเขาบ้างปะอยู่ค่ะอยู่แน่นอนเรื่องเนี้ยแล้วเขาอ้างว่าหนูไปเที่ยวแล้วก็ไปมีผู้ชายไม่ใช่เลยค่ะหนูเพิ่งจะคุยกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคือมีแฟนใหม่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็ตั้งแต่วันนั้นที่เขาดูถูกหนูก็ไม่โอเคเลยค่ะแล้วแบบหนูอึดอัดมากแล้วแบบอยู่กับเขาอ่ะหนูไม่มีเวลาออกไปไหนหนูจะไปร้านค้าไปอะไรเขาก็ไม่ให้หนูไปค่ะแต่เขาคุย
แต่อยู่กับคนอื่นเขาคุยยังไงไม่รู้แต่อยู่กับหนูอ่ะเขาแบบนี้เลยค่ะคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดอ่ะเนาะคือตอนนี้เลิกแล้วเธอบอกเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะแล้วหนูมีผัวใหม่แล้วค่ะจริงเธอบอกว่าเธอมีผัวใหม่อยู่นครสวรรค์ตอนนี้ยังไงก็ไม่กลับไปยุ่งกับตาชูชาติอีกค่ะโอ้แล้วหนูทำไมมีแฟนใหม่แล้วจังอ่ะนะสวยไงคะคุณปี๊กอะไรเงี้ยยังเด็กอยู่ด้วยเนาะเด็กแต่ไอโฟนไม่คืนจริงๆหรอไม่คืนโอ้ยก็แอบสงสารตาเหมือนกันแต่แน่นอนแหละว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเวลาตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นยังไงอะเนาะค่ะ